มันมีสองอย่างนะครับอนิจจังกับอนิจจลักษณะครับทุกขังกับทุกขลักษณะอนัตตากับอนัตตลักษณะถ้าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือตัวปรมัตถ์ครับตัวจิตเจตสิกรูปขันธ์ห้านะแต่อนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะเนี่ยมันเป็นอาการของปรมัตถ์นะเป็นสามัญลักษณะเป็นไตรลักษณ์อ่ะเพราะนั้นมันเนื่องด้วยการน้อมมันเนื่องด้วยการคิดนะถ้าไม่คิดถามว่ามันจะรู้หรือว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ไม่เคยคิดมาก่อนก็ไม่รู้หมายความว่าก็แต่ในใจก็ไม่เคยคิดถึงก็เอาถามคนธรรมดานะคนธรรมดาที่เขาแก่ลงเขาจะมีความรู้สึกไหมว่าเขาไม่เที่ยงไม่ครับเขาจะรู้สึกเนี่ยหรือมันก็เป็นไปธรรมชาติครับเป็นไปทางธรรมชาติบ้างหรือเอ๊ะหนูก็ไปเกิดในชาติหน้าก็เดี๋ยวก็หนูเหมือนเดิมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีการน้อมคิดแล้วการน้อมคิดต้องมีแนวด้วยนะเพราะว่าถ้าน้อมคิดแล้วไม่มีแนวนะมันเป็นพวกอุเฉทะเป็นสัตตะได้หมดเลยนะมิจฉาทิฏฐินี่เข้าแทรกได้เลยนะถ้าคิดโดยที่ไม่มีแนวนะถ้าคิดไปโอ้ชีวิตมันก็ไม่เที่ยงไม่ทุกข์ไม่แน่ตาโอ้ยนะฆ่าตัวตายเลยดีกว่านะให้มันศูนย์ไปเลยนะเพราะนั้นนี่ต้องอาศัยแนวความคิดนั้นแนวความคิดในการที่จะเข้าไปรู้ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นแน่ตาเนี่ยนะจะต้องมีก่อนเพราะว่าอาการความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้รู้ได้ด้วยการคิดเขาถือเรียกว่าไอ้สามัญลักษณะสามอย่างเนี่ยนะเป็นบัญญัติแต่เป็นบัญญัติพิเศษทำไมถึงบอกเป็นบัญญัติพิเศษเพราะถามบัญญัติทั่วไปนะบัญญัติทั่วไปมันเกื้อกูลกับกิเลสหรือว่าทำให้ละกิเลสได้เกื้อกูลกับกิเลสเกื้อกูลอย่างมากเลยนะสมมติกันว่าสวยว่างามว่าดีว่าเลิศว่าอะไรแล้วแต่นะต้นไม้นะต้นไม้เนี่ยเห็นง่ายๆเลยต้นไม้ต้นอะไรสมัยก่อนนี้เนี่ยก็จะมีต้นรางเงินรางทองนะต้นอะไรสารพัดในตอนเล่นกันเลยนะโอ้โหต้นหนึ่งแพงมากนะต้องเป็นหลายร้อยหลายพันก็มีแต่พอเลิกแล้วโอ้โหทิ้งกันเกินการเลยนะไอ้ต้นอะไรอย่างโป้ยเซียนนะตอนนี้มีโป้ยเซียนพันใหญ่นะพักหนึ่งก็เล่นกันฮิตกันนะพอเลิกปุ๊บก็ไม่มีราคาเลยเพราะนั้นสมมติบัญญัติต่างๆเหล่านี้มันเกื้อกูลแก่การที่จะทำให้กิเลสนะพอกคูณงอกงามมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ไม่มีสมมติอะไรที่มันสามารถจะทำให้ละกิเลสได้จริงๆนะแต่ว่าบัญญัติเนี่ยนะบัญญัติที่เป็นบัญญัติพิเศษเนี่ยนะอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะการน้อมไปที่จะพิจารณานะให้เห็นจริงในอาการของขันธ์ห้าต่างๆที่มันเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจากการที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะถ้าเข้าไปเห็นจริงๆแล้วจากการที่เราน้อมไปในการที่จะรู้บัญญัติแล้วก็เข้าถึงตัวปรมัตถ์ด้วยเพราะว่าอาศัยตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะมันเป็นตัวที่สามารถที่จะเข้าไปเบื่อหน่ายในปรมัตถ์แต่ความจริงนะไอ้รู้สภาวะลักษณะกับรู้โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะมีสองลักษณะนะนะลักษณะที่เป็นปัจจัตตลักษณะกับลักษณะที่เป็นไตรลักษณ์ต้องรู้อันไหนก่อนต้องรู้ปัจจัตตก่อนเนี่ยต้องรู้ปัจจตะลักษณะก็คือสภาวะลักษณะก่อนนะนะแล้วจึงมาพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ไหมแต่พิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพื่ออะไรเพื่อจะเบื่อความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือว่าเพื่อจะเบื่อปัจจตะลักษณะนั้นก็เพื่อจะเบื่อความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละครับเบื่อตัวเองไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นบัญญัติถ้าพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายนะเบื่อใดในอะไรเบื่อหน่ายนี่สิ่งที่เข้าไปพิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เบื่อในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะไม่ใช่เบื่อตัวที่เป็นอาการที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะอาการนี้มันไม่มีอาการนี้มันเหมือนกับเป็นเงานะถ้าไม่ไปคิดก็ไม่ปรากฏแต่ที่เข้าไปคิดเพื่อให้ไปเบื่อหน่ายในตัวรูปธรรมนามธรรมเพราะว่าอาการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอาการของรูปธรรมนามธรรมใช่ไหมเมื่อพิจารณาให้เห็นว่ารูปธรรมนามธรรมนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณามากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเบื่อหน่ายในนามธรรมรูปธรรมไม่ใช่ไปเบื่อหน่ายในอาการที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะนี่เดี๋ยวจะงงนะอาการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากับตัวที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันคนละอย่างกันครับเหมือนกับโคกับสีของโคอันเดียวกันหรือคนละอันโคกับสีของโคมันก็เนื่องกันนะครับมันก็เนื่องกันแต่มันใช่อันเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่
แต่มันเป็นของเนื่องกันนะอ่าใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยอาการที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากับสภาวะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคนละอันกันตัวขันธ์5เป็นตัวไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือมันสามารถที่จะแสดงอาการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้จึงเรียกตัวนี้ว่าตัวไม่เที่ยงตัวที่เป็นทุกข์ตัวที่เป็นอนัตตาไอ้ที่อาการที่บอกนี่หมายถึงเช่นผมงอกนี่เป็นอาการมั้ยครับเป็นอาการก็คือสีมันเคยเป็นสีดำใช่ไหมครับมันเปลี่ยนมาเป็นสีขาวแต่ผมก็คือผมอย่างเดิมครับคือเนี่ยมันเป็นอาการคือการน้อมอย่างเช่นมีการน้อมเข้าไปในอาการเรื่อยๆแล้วก็มาพิจารณาตัวที่ไปพิจารณาอาการอย่างนั้นนะครับถึงจะรู้ชัดในเรื่องของความเป็นไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์อนัตตานี่ยังไงครับอันนี้หมายถึงว่าเป็นการพิจารณาขันธ์ห้าให้รอบเพราะว่าถ้าเราพิจารณาผมเป็นการพิจารณาเพื่อจะเบื่อหน่ายในรูปขันธ์ครับแต่การมาพิจารณาไอ้ตัวที่พิจารณาผมเป็นการเบื่อหน่ายในนามขันธ์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กิเลสคือนามธรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันดับไปหมดแล้วนะความยึดถือมันน้อยใช่ไหมแต่ไอ้ตัวนามธรรมในขณะนั้นอะความยึดถือมันจะมากกว่าจริงไหมครับถ้าจริงแล้วนี่นะถามว่าขันธ์ห้าในอดีตอนาคตปัจจุบันยึดถือขันธ์ห้าไหนมากกว่ากันปัจจุบันอยู่แล้วปัจจุบันอยู่แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้รูปร่างกายเราเนี่ยนะมันเหมือนกับว่ามันเป็นปัจจุบันตลอดเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ยังมีอยู่อะเราก็พิจารณามันได้เลยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรต่างเราก็เลือกพิจารณาได้เลยนะแต่ว่าไอ้โลภะโทสะโมหะไอ้กุศลอกุศลอะไรต่างเนี่ยมันเกิดได้ทีละดวงเท่านั้นเองเพราะนั้นมันจะมีปัจจุบันอยู่ขณะที่คิดขณะนั้นแหละครับขณะที่เรายืนเดินนั่งนอนอะไรต่างถ้าเราไม่พิจารณามันก็ดับไปหมดแล้วแต่เมื่อไหร่ที่เราพิจารณานะให้รู้เลยพอว่าการพิจารณานั้นเนี่ยดับไปการพิจารณาใหม่เกิดขึ้นนะเรายึดทันทีเลยว่าเราพิจารณาเพราะนั้นจริงแล้วพิจารณาทั้งรูปขันธ์และนามขันธ์แต่นามขันธ์อื่นมันไม่มีอยู่ในขณะนั้นก็คือนามขันธ์ที่กำลังเจริญวิปัสสนานี่แหละจะเป็นสิ่งที่ถูกยึดแหละนั้นจริงจะต้องเจริญคือเอาให้ทั่วนะเพราะนั้นในพระสูตรเนี่ยก็แสดงไว้ชัดเจนและในพระพิธามหรือว่าในวิสุทธิมรรคนี่ก็แสดงไว้คลุมกันนะก็คือพิจารณาทั้งนามธรรมรูปธรรมพิจารณาแยกแยะโดยขันธ์ายตนะอะไรเป็นรูปขันธ์อะไรเป็นนามขันธ์อะไรใช่ไหมแต่ความจริงแล้วนามขันธ์คือต้องพิจารณาตัวที่กำลังไปพิจารณานั่นแหละถึงจะเห็นชัดแล้วก็คลายมากที่สุดแต่ถ้าเขาไปพิจารณาว่าเวทนามันเป็นนามธรรมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะสัญญาก็เป็นลักษณะที่จำได้นะสังขารปรุงแต่งวิญญาณรู้แจ้งอารมณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้มันเป็นการพิจารณาเรื่องมันเป็นการทำให้มีความเคยชินตามแบบแต่สำคัญก็คือตัวนามธรรมที่กำลังพิจารณานั่นแหละต้องพิจารณาให้เห็นด้วยความเป็นนามธรรมจริงๆให้เห็นด้วยความมีปัจจัยจริงๆแล้วก็ให้เห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจริงๆนะอันนี้จริงจะคลายได้จริงๆนะถ้าตกลงการที่เข้าไปพิจารณาอาการของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพื่อจะเห็นลักษณะนี้เป็นไงนะครับเพื่อเห็นลักษณะให้เห็นลักษณะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยก็คือว่าเรายังไม่ได้เห็นจริงๆอ่ะครับที่เราจะต้องมาตอบย้ำแล้วก็พิจารณาทั้งวันทั้งคืนก็คือเพื่อจะให้เห็นอาการของมันจริงๆเพื่อที่จะเอาอาการก็เห็นแล้วผมงอนะครับอันนี้ยังไม่ใช่อันนี้เป็นการน้อมคิดนะอันนี้เป็นการน้อมคิดนะยังไม่ใช่เป็นการเห็นจริงๆที่เห็นที่ถามว่าเห็นด้วยปัญญาหรือเห็นด้วยสายตาก่อนก็เห็นด้วยก็บอกว่าเป็นอาการของความไม่เที่ยงก็นี่ครับอาการความไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นการเห็นด้วยปัญญาครับนะแล้วก็เป็นการน้อมคิดตามที่เรียนตามที่ศึกษามาเท่านั้นเองนะครับแต่จะต้องเป็นการเห็นโดยการภาวนาเมื่อภาวนาแล้วเนี่ยไอ้ความเห็นการประจักษ์แจ้งกับการที่เราน้อมคิดมันคนละอย่างกันนะเป็นความรู้ซึ้งเข้าไปถึงจิตใจอ่ะไม่ใช่เป็นการน้อมคิดตามนะเพราะนั้นก็ต้องอบรมไปจนกระทั่งจะมีความรู้สึกมีการเห็นจริงๆว่าไม่ใช่แค่เห็นผมงอกนะแล้วก็ถึงมาคิดว่ามันไม่เที่ยงเท่านั้นแต่ว่าแม้กระทั่งผมไม่งอกก็รู้ด้วยว่ามันไม่เที่ยงแต่ตอนที่ผมไม่งอกนี่จะรู้ไหมมันไม่เที่ยงก็มันไม่ปรากฏมันก็ไม่ค่อยจะน้อมไปคิดในท่านถึงบอกไงถึงบอกว่าที่เราเห็นเนี่ยนะเราเห็นอาการหยาบๆเราคิดตามอาการหรือว่าคิดตามการศึกษาว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปให้เห็นนะด้วยสายตาอย่างนี้เราก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงแต่ถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงนะเราจะเห็นความไม่เที่ยงหรือเปล่านั้นมันจะต้องเห็นตอนที่ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยไม่ใช่เห็นตอนเปลี่ยนแปลงนะเห็นได้ยังไง
เห็นได้เพราะรู้ว่าผมมันเกิดจากปัจจัยใช่ไหมถามว่าถ้าไม่มีปัจจัยผมจะมีไหมไม่มีไม่มีนะผมก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ที่มันดำอยู่ขนาดนี้เพราะมันมีปัจจัยนั้นจึงต้องรู้ปัจจัยก่อนนะปัจจัยจึงเป็นเบื้องต้นของการรู้โดยสมมตินะและโดยอุทยพยะนะถ้ารู้ปัจจัยไม่ดีเพียงพอรู้สมมตินะรู้ด้วยความไม่เที่ยงรู้ไม่ได้นะจะไปรู้ยังไงก็รู้โดยสายตาเพื่อนยังไม่เข้าใจครับอาจารย์อาการของความไม่เที่ยงมันคือยังไงครับอาการของความไม่เที่ยงก็คือหมายถึงว่ามันเปลี่ยนแปลงไปครับแต่การเปลี่ยนแปลงไปนั้นไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ด้วยสายตาแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเกิดจากปัจจัยมีอะไรบ้างที่ไม่มีปัจจัยไม่มีนิพพานก็มีนิพพานกับบัญญัติใช่ไหมครับอันทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเราหรือทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเราทั้งหมดเลยเนี่ยนะมันไม่เที่ยงตลอดแต่ว่าถามว่าเราเห็นอะไรที่มันไม่เที่ยงบ้างเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เข้าไปกำหนดรู้ปัจจัยถ้าเราเข้าไปกำหนดรู้ปัจจัยสินะเช่นไอ้ฝาผนังที่มันมีสีสดสวยอยู่ขณะนี้นะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอุตุที่กำลังพอดีใช่ไหมอุตุที่กำลังพอดีที่มันเป็นไปในเอกลาบนะของรูปที่เป็นอุตุสมุฏฐานนี่นะมันก็กำลังเหมาะสมมันก็เป็นปัจจัยในการที่จะทำให้เกิดไอ้รูปสีก็ตามผนังก็ตามปูนต่างๆก็ตามที่มันยังสดสวยอยู่ยังไม่แตกร้าวยังไม่ผุพังเพราะอะไรเพราะปัจจัยมันกำลังดีมันยังไม่มีวิโรธที่ปัจจัยที่จะทำให้มันเสื่อมสลายแตกดับไปใช่ไหมถ้าเราเห็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะเราจะไม่รู้เลยว่าทุกอย่างไม่เที่ยงครับก็ทุกอย่างมันเกิดจากปัจจัยอ่ะครับงั้นถ้าสิ้นปัจจัยนั้นอะไรล่ะมันจะอยู่ได้ครับแล้วก็ศึกษามาดีด้วยว่ารูปเนี่ยมันมีเพียงอายุนะเท่ากับ17ขณะจิตรูปกระดาษเล็กๆนะขณะหนึ่งมันมีอายุเท่ากับ17ขณะจิตแต่ว่ามันเกิดสืบต่อกันตลอดเวลาเพราะว่าอุตุชรูปเป็นปัจจัยแม้ในร่างกายของเราก็เหมือนกันก็เกิดจากกามจิตอุตุอาหารงั้นถ้าเรากำหนดปัจจัยไว้อย่างดีแล้วนะการน้อมไปโดยความไม่เที่ยงนั้นไม่ยากเลยนะนะพิจารณารูปโดยความไม่เที่ยงเพราะว่าสิ้นไปเสื่อมไปพิจารณารูปโดยความเป็นทุกข์เพราะว่ามันบีบคั้นเบียดเบียนนะมันน่ากลัวมันเป็นภัยเราได้กลัวมากเลยนะกลัวไหมว่าจะเจ็บจะปวดกลัวไหมร่างกายมันจะนิ้วมันจะขาดนะถามว่าผมหงอกนี่ชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบกลัวไหมกลัวผมหงอกหรือเปล่ากลัวถ้าอยู่ดีผมหงอกหมดหัวอะไรอย่างเงี้ยใครไม่กลัวใช่ไหมครับไอ้ความกลัวนี่ไม่ใช่หมายถึงกลัวตกใจหรอกนะก็คือไม่ชอบนั่นเองอ่ะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะกลัวที่จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเป็นความไม่เที่ยงและสิ่งที่น่ากลัวเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีแก่นสารอะไรเลยแก่นของความงามความเที่ยงความสุขความเป็นตัวตนเนี่ยไม่มีเพราะนั้นมันจะต้องเริ่มต้นจากการที่เรากำหนดรู้นามธรรมกับรูปธรรมอย่างดีก่อนเมื่อกำหนดรู้นามธรรมรูปธรรมอย่างดีจนท่านรู้ว่าโลกทั้ง3เนี่ยใน31ภพภูมิเนี่ยนะก็มีแต่นามธรรมรูปธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะที่มันสามารถดำรงอยู่ได้มันเป็นเพียงนามธรรมรูปธรรมเท่านั้นแต่การดำรงของรูปธรรมนามธรรมเหล่านี้มันต้องมีเหตุมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆท่านเห็นมันคืออะไรล่ะมันก็คือนามธรรมกับรูปธรรมนั่นแหละที่มันเป็นเหตุนะมันเป็นปัจจัยจึงสามารถที่จะมีนามธรรมรูปธรรมเหล่านี้ดำรงหล่อเลี้ยงสืบต่อกันไปได้งั้นถ้ามันมีปัจจัยอยู่อย่างนี้ในโลกทั้ง3ในสันนิเทศภูมิมีปัจจัยอยู่อย่างนี้ถ้าปัจจัยมันไม่เป็นไปล่ะถามว่าไอ้รูปธรรมนามธรรมเหล่านี้มันจะเป็นไปได้อย่างไรมันจะเที่ยงได้อย่างไรนะเพราะนั้นถ้าแม่นยำนะชำนาญในปัจจัยความรู้โดยความไม่เที่ยงมันก็ง่ายมากเลยนะมันก็ชัดเจนได้ง่ายเลยแต่ถ้ารู้โดยความปัจจัยโดยชัดเจนแล้วรู้ด้วยความไม่เที่ยงแล้วความเป็นทุกข์มันก็รู้ไม่ยากเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์นะถ้ามันเป็นทุกข์จริงๆมันก็ต้องทนอยู่ได้เพราะนั้นสิ่งที่มันทนไม่ได้มันไม่เที่ยงนะนั่นแหละเรียกว่าเป็นทุกข์นะสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ด้วยมันจะบอกว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนมันเข้าบัญชาได้ยังไงก็ต้องเป็นอนัตตาพระชนะอาศัยการน้อมการพิจารณาการใส่ใจจนกระทั่งเห็นจริงให้การเห็นจริงเนี่ยนะมันจะบอกกันยังไงอ่ะนะผมกำลังอมท็อฟฟี่รสแปลกใหม่อยู่นะแล้วคุณก็ไม่เคยอมเลยเนี่ยนะ
แล้วมันก็เป็นรสชาติที่พิเศษมากๆเลยแล้วผมจะบอกยังไงกับคุณถึงจะรู้ฮะหรือว่าต่างคนก็จะต่างไม่เคยอมมาเลยนะแต่เขาประกาศนะมีรสชาติอร่อยพิเศษมากๆเลยที่ใครไม่เคยอมก็จะไม่ได้ทางรู้เลยแล้วถามว่ามันจะบอกกับใครยังไงว่าจะเป็นรสอะไรยังไงก็ยังมากก็ตามอุปมาเท่านั้นเองครับใช่นั่นนะก็เหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่จะมาถามท่านปฏิเวทเนี่ยนะมันเป็นเรื่องยากในการที่จะบอกก็คือบอกได้ตามตัวหนังสือครับบอกได้เพียงแต่ว่าเวลาที่ประจักษ์แจ้งมันก็จะต้องมีความรู้สึกผิดไปจากปกติปัจจุบันนี้ครับผิดปกตินี่ไม่ใช่หมายถึงว่าผิดปกติโดยที่มันสติสัมปชัญญะไม่ได้บริบูรณ์นะครับก็คือมันเป็นความรู้สึกที่แจ่มแจ้งประจักษ์มันไม่เหมือนกับการที่เราเรียนว่าไม่เที่ยงเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นทุกข์เพราะเป็นอย่างนี้เป็นหน้าตาเพราะเป็นอย่างนี้แต่เป็นความเข้าใจทราบถึงที่เข้าไปเห็นจริงๆเลยนะซึ่งเราเองเรายังไม่ประจักษ์เราก็อุปมาไม่ได้ชัดเจนเหมือนกันเราก็ได้ตามความเข้าใจทางการศึกษาแต่ถ้าเมื่อไหร่ประจักษ์แจ้งจริงๆนะการอุปมามันก็จะใกล้ชิดมันก็จะใกล้เคียงมากขึ้นแต่มันก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนที่ยังไม่ประจักษ์นั้นไปรู้ซึ้งถึงจริงๆกับการที่เขาประจักษ์จริงๆนะก็เป็นเรื่องของการที่ต้องอบรมเป็นเรื่องการที่ต้องภาวนาแต่ว่าข้อมูลเนี่ยนะแล้วก็แผนที่นะปริยัติเนี่ยต้องแม่นยำมากเลยถ้าไม่แม่นยำนะมันเกิดความสงสัยเกิดความลังเลใจมันก็จะไม่เป็นปัจจัยที่ทำให้มีอาสาทะในการที่จะเจริญนะคนสงสัยเนี่ยนะหรือคนไม่แจ่มแจ้งในข้อปฏิบัติเนี่ยนะมันก็ไปเรื่อยๆเฉยๆครับนะมันไม่มีกำลังในการที่จะไปเอาจริงเอาจังนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าใจแนวทางอย่างดีเนี่ยนะแล้วก็รู้หมดเลยขั้นตอนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะต้องนะเจริญอะไรตอนไหนเมื่อไรเนี่ยมันก็จะมีกำลังใจในการที่จะมุ่งมั่นในการที่จะปฏิบัติในการที่จะเดินไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นก็อาศัยความแม่นยำนะตอนนี้ก็อาศัยสุตตวิญญาณเพราะนั้นตกลงอะไรครับอาศัยอาการของความไม่เที่ยงเพื่อที่รู้ความไม่เที่ยงใช่ไม่ใช่ตอนนี้เราศึกษาตามปริยัติแล้วก็พยายามน้อมไปตามปริยัติเพื่อจะเห็นประจักษ์จริงๆในอาการของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจริงเพราะตอนนี้จริงๆแล้วเราไม่ได้เห็นโดยการไม่เที่ยงโดยการประจักษ์ไอความไม่เที่ยงนี่คือขันใช่ไหมครับตัวที่ไม่เที่ยงนะคือขันแต่อาการความไม่เที่ยงนั่นคือไตรลักษณ์แล้วจุดประสงค์ในการที่เราเข้าไปประจักษ์แจ้งไตรลักษณ์นี่เพราะอะไรเพื่ออะไรทำไมจะต้องไปรู้โดยไตรลักษณ์รู้โดยสภาวะลักษณะเท่านั้นไม่พอหรือไปรู้ไตรลักษณ์เพื่ออะไรก็เพื่อจะให้มันเบื่อหน่ายในขันธ์เนี่ยครับถ้าไปรู้โดยสภาวะลักษณะหรือปัจจัตตลักษณะเนี่ยนะก็เพื่อจะให้ไถ่ถอนความรู้สึกว่าเป็นตัวเราครับเป็นตัวตนแต่ว่าแม้ว่ารู้สึกว่าไม่เป็นตัวตนก็ยังชอบได้เพราะเราก็ยังชอบคนอื่นใช่ไหมครับไม่ใช่ตัวเราอ่ะเราก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวเราแต่เราก็ยังชอบครับเพราะอะไรเพราะมันทำให้เกิดความเพลิดเพลินแม้เรารู้ว่าเป็นนามธรรมรูปธรรมนะแต่ก็ยังติดอยู่นะยังพอใจอยู่เพราะมันทำให้เกิดความรู้สึกสุขทำให้เกิดความเพลิดเพลินทำให้เกิดปิตินั้นจึงจะต้องพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพื่อที่จะเบื่อหน่ายในนามธรรมรูปธรรมนี้แต่การที่จะเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ถ้าคุณไม่ยั่งถึงปฏิจจสุบาทหรือว่าไม่ยั่งถึงปัจจัยนะยังไงก็รู้เห็นด้วยความไม่เที่ยงจริงๆไม่ได้นะไอ้รู้โดยขั้นคิดเอารู้โดยขั้นเห็นด้วยสายตานั้นไม่สามารถที่จะทำให้เบื่อหน่ายได้นะเพราะว่าพอเห็นผมว่าผมงอกโอ้ยมันน่าเบื่อหน่ายมากแต่ว่าพอไปย้อมปุ๊บมันไม่เบื่อใช่ไหมหรือว่าผมเรางอกนะโอ้ยไม่ดีเลยนี่มันน่าเบื่อมากเลยแต่ว่าพอเห็นผมคนอื่นงามนะชอบไหมชอบครับชอบนะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการเบื่อหน่ายจริงๆมันไม่ได้เห็นด้วยความเป็นไตรลักษณ์จริงๆมันเป็นเพียงอาการที่เห็นด้วยสายตาแล้วก็น้อมคิดว่ามันไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปว่าเคยเป็นอย่างนี้แล้วก็กลับกลายไปเป็นอย่างอื่นดังนั้นขั้นตอนก็คือเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะต้องอาศัยการจดจำนะสุตตวิญญาณนี้จะต้องจำให้แม่นยำแล้วก็น้อมไปในการเจริญโดยที่ไม่มีข้อขัดข้องสงสัยในเรื่องของปริยัติก่อนนะถ้าปริยัติมีความสงสัยแคลงใจไม่มั่นใจหรือว่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าบางคนบอกว่าวิสุทธิ์มังปฏิบัติไม่ได้เป็นเพียงปริยัติแต่ปฏิบัติไม่ได้เพราะนั้นก็รับรองได้เลยว่าเขาไม่มีทางที่จะบรรลุแน่นอนเพราะว่าอันนี้เอามาจากพุทธพจน์นะวิสุทธิมรรคนี่คือย่อพระไตรปิฎกนะย่อพระไตรปิฎกนะโดยที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยรวบรวมมาให้ก่อนปฏิสัมภิทามรรคพระพุทธโฆษาจารย์ก็เอาปฏิสัมภิทามรรคนั่นแหละแล้วก็เอา
สี่คัมภีร์เนี่ยนะก็คือทีฆานิกายสังยุตตนิกายอังคุตตนิกายแล้วก็มัชฌิมนิกายเนี่ยนะเอามาขมวดย่อลงเป็นวิสุทธิมรรคเนี่ยแต่ว่าถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจแล้วคุณไปคิดหาวิธีอื่นนะมันก็ไม่มีทางเลยหมดสิทธิ์แล้วใครปฏิบัติยังไงก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้มาโยงใยกับวิสุทธิมรรคนะให้รู้เลยว่าไปคนละเรื่องกันแล้วใครสอนนะต้องถามเลยว่าใครสอนนะเพราะว่าเป็นเรื่องของความคิดเห็นแล้วก็ถ้าถามมากๆนะมันก็ให้คำตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะเบื่อหน่ายได้ยังไงจะเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ยังไงการมาดูรูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะจะเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ยังไงจะแยกแยะนามรูปตอนไหนจะเห็นปัจจัยของนามรูปตอนไหนสัมมัสนญาณจะเกิดขึ้นได้ยังไงตอนไหนมันไม่มีขั้นตอนก็ไปบัตรอย่างนี้ไป5 ปี 10 ปี 20 ปีก็นี่แหละก็ต้องมาแบบอย่างนี้เพราะว่าไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดไปเชื่อตามครูบาอาจารย์เท่านั้นก็เท่ากับว่าฝากชีวิตไว้ให้ครูบาอาจารย์เนี่ยนะเราก็ต้องมาเนี่ยเรียนรู้วิปัสสนาภูมินะเอามาดูภูมิของปริญญานะตกลงปริญญามี3นะก็คือญาตปริญญาเตียตนะปริญญาแล้วก็ภาณะปริญญานะในฎีกาท่านบอกไว้หน่อยนึงคือคำว่าวินิจฉัยได้แก่การสันนิษฐานโดยสรุปโดยกิจแล้วก็โดยภูมินะคือเอามาวินิจฉัยหมดเลยอะโดยความเป็นไปเหมือนกันสรุปนี้ก็หมายถึงว่าสรูปะหมายถึงว่ามีรูปเหมือนนะอะไรที่มันเหมือนกันชาติใดภูมิใดกิจอะไรต่างเนี่ยนะเอามาวิเคราะห์เอามาแยกแยะปริญญา3อย่างอันประกอบด้วยมรรคในสัจจะ2ข้างต้นแม้เป็นโลกุตระท่านได้ด้วยอำนาจกิจเข้าใจไหมมรรคอะไรนะครับปริญญา3อย่างอันประกอบด้วยมรรคในสัจจะ2ข้างต้นแม้เป็นโลกุตระท่านได้ด้วยอำนาจกิจครั้งที่2นะให้3ครั้งปริญญา3อันประกอบด้วยมรรคในสัจจะ2ข้างต้นแม้เป็นโลกุตระท่านได้ด้วยอำนาจกิจเข้าใจไหมเขาพูดอย่างนี้ว่าปริญญา3เนี่ยนะที่เกิดขึ้นในมรรคจิตเนี่ยนะ yeah. นะเป็นไปในสัจจะสองเบื้องต้นเพราะตัดสรู้มรรคเนี่ยนะมันต้องตัดสรู้อริยสัจสี่ถูกไหม yeah. ต้องตัดสรู้อริยสัจสี่นะ yeah. แต่ว่าปริญญาสามเนี่ยในมรรคซึ่งเป็นไปในสัจจะสองก็คือทุกข์กับสมุทัยเลยนะมันเป็นไปด้วยอำนาจของกิจเท่านั้นไม่ใช่ด้วยการความเป็นอารมณ์ในขณะนั้นไม่ใช่ด้วยหน้าการที่ไปละกิเลสในขณะนั้นโอ้ครับในตอนที่มรรคเกิดขึ้นมรรคเกิดขึ้นมีอะไรเป็นอารมณ์ก็มีนิพพานมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเป็นนิโรธใช่ไหมครับความบริบูรณ์ของโพธิปัจจยธรรม37ประการหรือว่ามรรคองค์8ในขณะนั้นคือมรรคใช่ไหมครับในขณะนั้นเนี่ยมีอริยสัจ2เท่านั้นนะโดยสภาวะจริงๆครับแต่ชื่อว่าตรัสรู้อริยสัจ4เพราะว่ามีการกำหนดรู้ทุกมาตลอดเลยในสังสารวัฏยาวนานเนี่ยนะมันมาบริบูรณ์ตอนมรรคเท่านั้นเองแล้วก็มีการละกิเลสมาตลอดเลยนะตั้งแต่เริ่มรักษาศีลมีการเจริญสมถะมีการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะละโดยตทังคปหานวิขัมภนปหานมาจนกระทั่งบริบูรณ์เป็นสมุจเฉทปหานตอนที่เป็นมรรคนั้นท่านถึงบอกว่าปริญญา3เนี่ยก็คือญาตปริญญาตีรณปริญญาแล้วก็ปหานะที่เป็นโลกียะเนี่ยนะมันเป็นไปในทุกข์กับสมุทัยด้วยอำนาจกิจเท่านั้นในขณะมรรคแต่ว่าปหานะปริญญาเนี่ยนะปหานะปริญญาก็ได้โดยชื่อเท่านั้นเองก็เป็นกิจอีกแล้วแหละนะเป็นกิจนะเพราะว่าจริงๆแล้วขณะมรรคจิตนั้นไม่มีการปหานจริงๆเป็นเพียงแต่ว่าคุณเรียนจบแล้วนะแล้วก็ให้ประกาศสัญญาบัตรว่าคุณเรียนจบแล้วเพราะตราบใดที่คุณเรียนแล้วยังไม่ได้ประกาศสัญญาบัตรถามว่าเวลาไปสมัครงานนะเขาจะให้เงินเดือนคุณตามวุฒิอะไรเช่นคุณจบปริญญาตรีมาแล้วนะแต่คุณเรียนต่อปริญญาเอกนะปริญญาโทอรินต่อปริญญาโทแต่ว่าคุณยังไม่ได้รับประกาศนียบัตรเวลาไปสมัครงานให้เงินเดือนคุณขั้นไหนขั้นปริญญาตรีหรือโทตรีก็ให้ตรีเพราะนั้นมรรคเนี่ยนะเป็นเครื่องประกาศนะว่าคุณเนี่ยสามารถละกิเลสได้เด็ดขาดทั้งๆที่ขณะนั้นไม่ได้มีการละกิเลสอะไรนะขณะมรรคเจตไม่ได้ละกิเลสอะไรนะถามว่ามีกิเลสอะไรให้ละไหมไม่มีกิเลสอะไรให้ละขณะนั้นบริสุทธิ์หมดจดอย่างมากเลย
เป็นโลกุตระนะไม่มีกิเลสอะไรละหรอกฉะนั้นข้อความตรงนี้ก็ก็เป็นเครื่องยืนยันเลยนะว่าเป็นโดยชื่อแล้วก็ในวิพังเนี่ยนะในวิพังในสติปัฏฐานในอะไรต่างๆวิพังในวิพังประกรณ์เนี่ยอุ้ยจะแสดงไว้ละเอียดมากเลยนะอย่างเช่นสติปัฏฐานสี่เลยนะขณะที่เจริญเช่นคุณพิจารณาผมหัวเล็บฝันหนังมากแล้วก็เจริญวิปัสสนาด้วยนะคุณเรียกว่ากายานุปัสสีนะเรียกกายานุปัสสีนะแต่คุณเจริญกายานุปัสสนาคือจะพิจารณาผมหัวเล็บฝันหนังแล้วคุณก็ต้องพิจารณาแยกแยะนามธรรมรูปธรรมก็คือนามธรรมที่กำลังพิจารณาผมก่อนและผนังนั้นเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามส่วนรูปร่างกายที่คุณพิจารณาก็เป็นรูปไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณพิจารณาเวทนาขณะนั้นเป็นเวทนานุปัสสนานะขณะที่คุณพิจารณาสัญญาสังขารขณะนั้นเป็นธรรมานุปัสสนาขณะที่คุณพิจารณาวิญญาณก็เป็นจิตตานุปัสสนาเพราะนั้นคุณเจริญสติปัฏฐานสี่นะแต่ว่าเรียกคุณว่าเป็นกายานุปัสสีเพราะอะไรเพราะคุณเจริญกายมากคุณพิจารณากายมากคุณเอากายมาเป็นประธานนะคุณใส่ใจที่กายมากใส่ใจในผมก็เล็กปัญหาอย่างเช่นพระอานนท์นะตอนที่ท่านจะตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เห็นไหมวันสุดท้ายที่จะมีการทำสังฆทานกันนะท่านมากไปด้วยการเจริญกายยัคตาสตินะก็หมายถึงว่าท่านเนี่ยมุ่งมั่นเจริญแต่กายานุปัสสนานะแต่ว่าเมื่อเจริญกายานุปัสสนาแล้วพิจารณารูปกายแล้วมันไม่มีทางเลยที่จะไม่พิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่านามธรรมเนี่ยไม่พิจารณาไม่มีทางเลยนั้นสามารถที่จะเรียกพระอนุนได้ตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นกายานุปัสสีแต่ว่าสติปัฏฐานทั้ง4ท่านเจริญทั้งหมดเพียงแต่ว่าพิจารณาอะไรมากนั่นเองคนที่พิจารณากายมากสังเกตได้ก็คือคนพวกนี้จะเป็นพวกราคะจริตตัณหาจริตนะกายานุปัสสนาเนี่ยเป็นพวกตัณหาจริตอย่างอ่อนเพราะนั้นก็จะน้อมไปในการพิจารณากายมากแต่ถ้าใครพิจารณาใส่ใจในเวทนามากพวกนี้จะเป็นตัณหาจริตอย่างอ่อนนะถ้ากายพิจารณากายเป็นตัณหาจริตอย่างกล้าพิจารณาเวทนาเป็นตัณหาจริตอย่างอ่อนถ้าใครพิจารณาจิตตานุปัสสนามากไอ้พวกนี้พวกเป็นทิฏฐิจริตทิฏฐิจริตอย่างกล้าถ้าพิจารณาธรรมานุปัสสนามากก็เป็นทิฏฐิจริตอย่างอ่อนกลับกันหรือเปล่าไม่รู้นะลองไปดูมันก็ต้องเจริญถ้าเกิดพิจารณามากอันไหนเนี่ยแสดงว่าเป็นจริตอย่างนั้นนะจิตตามประเภทนั้นๆแต่ว่าสติปัฏฐานทั้ง4ต้องเจริญต้องเจริญทั้งหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่ามากอย่างไหนถ้าคุณเจริญอย่างไหนมากก็เรียกไปตามว่าถ้าคุณพิจารณาเวทนามากแต่พิจารณาเวทนามากก็ต้องใส่ใจในสัญญาใส่ใจในสังขารวิญญาณแล้วพิจารณารูปด้วยเพราะเวทนาก็ต้องอาศัยรูปเกิดใช่มั้ยอาศัยรูปเป็นที่เกิดอาศัยรูปเป็นอารมณ์เพราะนั้นบุคคลนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเวทนานุปัสสีเวทนานุปัสสีนะถ้าคุณไม่ใส่ใจพวกโพชฌงค์พวกนิวรณ์มากพวกนี้จะเป็นพวกธรรมานุปัสสีนะถ้าใส่ใจในเรื่องของจิตมากนะก็เป็นจิตตานุปัสสีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาบรรลุการเจริญวิปัสสนาของแต่ละคนนะก็เป็นกายานุปัสสนาเจริญมามากทางกายานุปัสสนาแต่ว่าสติปัฏฐาน4นี่ต้องเป็นไปทั้งหมดแต่เรียกบุคคลนั้นว่าเป็นกายานุปัสสีแล้วขณะที่บรรลุขณะนั้นสติปัฏฐาน4บริบูรณ์นะแต่ว่าได้เพียงชื่อได้ชื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์นี้ได้ชื่อนะเพราะว่าจริงๆแล้วคนนี้ก็เจริญกายานุปัสสนามาเขาได้ชื่อว่าเป็นกายานุปัสสีแต่ว่าชื่อว่าสติปัฏฐานทั้ง4กายานุปัสสนาเวทนาจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้บริบูรณ์